นั่งพิจารณาชะลอสักหน่อยนะคือลมสูดลมสลับจังหวะการภาวนานั้นถ้าหากเราปรับจิตใจของเราให้พอดีมันก็ลงง่ายถ้าเราปรับจิตใจไม่สูงคมเท่าใดมันก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการปรับจิตใจของเราแต่งใจของเราให้มันพอดีเพราะคำว่าจิตสงบมันต้องจิตไม่มีอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกจึงจะสงบได้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบเนี่ยเป็นเครื่องขัดขวางความสงบเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูจิตใจก่อนจะปฏิบัติภาวนาให้สำรวมตรวจไม่ต้องรีบเร่งเท่าไหร่หรอกนี่เป็นจะมาไปอบรมที่แรกได้ฟังจากท่านอาจารย์กงมาท่านบอกว่าภาวนาเรากำหนดไปเรื่อยๆคอยรวมไปเรื่อยๆอย่าให้มันรู้ตัวมันจะต่อสู้เท่านั้นนะทำใจสบายไว้เรื่อยๆคอยลึกคอยดูคอยส่องไปทำไปอย่าถอยหลังอย่าให้มีความสงสัยให้มันได้กลับขึ้นมาถอยมาเริ่มข้างนอกเราต้องลงพิจารณาขยับไปเรื่อยๆลองทำดูมันกับท่านอาจารย์กงมาท่านเนี่ยเขาเที่ยงกันนะบางคนนะแต่บางคนมันง่วงแต่ทำอย่างนั้นมันง่วงมันจิตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนจะทำอ่อนๆไปเดี๋ยวมันจะหลับแต่บางคนที่ชอบฟุ้งซ่านชอบนี่แล้วต้องทำคอยทำจะต้องรู้จักนิสัยของเราถ้ามันจะหลับเราก็ต้องตั้งให้มันเข้มแข็งสักหน่อยถ้ามันฟุ้งมันแข็งเกินไปหรือมันโลดโผนเกินไปจิตของเรามีเรื่องมีราวกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมันจะฟุ้งไปเราก็คอยปลอบอย่าให้มันไปให้มันอยู่ให้มันตัดทางนอนออกแล้วก็ให้มันเห็นสำคัญที่เรามารู้ตัวให้ความสำคัญในการที่จะเรารักษาจิตใจของเราให้ดีเพราะจะมีผลงานที่มีประโยชน์มากทีเดียวที่ได้จากที่เราปรับจิตใจของเราให้ดีแล้วจิตใจที่ดีนั่นจะชี้ขาดตัดสินใจให้ทำหรือให้แก้ไขต่างๆได้ผลดีมากได้ผลที่เพิ่งพอใจมีผู้ที่ได้ผลและสำเร็จนั้นความเพิ่งพอใจมาเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วงานทางจิตใจเป็นงานที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่งานเหมือนกับภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยสติอาศัยความสำรวมอาศัยการรักษาอาศัยความเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้ให้มีกำลังด้วยกันในจิตใจของเราทีนี้ความพอใจและความเริ่มใสก็ต้องเราอาศัยความรู้ที่มีอยู่ที่เราเคยได้ศึกษามาแล้วว่ามีทางเดียวเท่านั้นเป็นทางอันยอดเยี่ยมให้เกิดความสุขมีผลคือความสุขอย่างแท้จริง
ตรวจตรองตรึกตรองด้วยความละเอียดลึกซึ้งแล้วไม่มีทางใดเสมอทางการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิมีประโยชน์ต่อการงานทุกประเภทไม่ว่างานทางโลกไม่ว่าจะใช้งานในทางธรรมใช้ได้ผลจากสมาธิด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราเห็นชัดความเริ่มใช้ความพอใจในการปฏิบัติก็ย่อมมีกำลังสนับสนุนจิตใจของเราให้ได้ทำงานในส่วนนี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทำงานสิ่งใดด้วยความเริ่มใช้ความพอใจความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่บังเกิดขึ้นถึงจะมีขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้งานอันใดจะทำโดยความไม่พอใจจิตใจไม่เห็นประโยชน์ในการกระทำแม้แต่คิดจะทำมันก็ไม่อยากทำมันเหนื่อยก่อนไม่อยากจะทำไม่อยากจะพูดไม่อยากจะฝักคิดไปในเรื่องนั้นมันเหนื่อยก่อนเพราะไม่มีความพอใจไม่มีความเริ่มใจเพราะฉะนั้นความพอใจความเริ่มใสเหล่านี้อาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการตรวจตรองไปจากการได้ยินได้ฟังและจากการปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์เราทั้งหลายได้ปฏิบัติจิตใจของเราเคยสงบเคยสบายตามกำลังพอสมควรเราก็พอที่จะระลึกเป็นพยานหลักฐานในทางปฏิบัติของเราแม้แต่เราปฏิบัติสงบชั่วคราวเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกว่าสบายมีประโยชน์ให้พ้นในทางจิตใจและทางร่างกายด้วยถ้าหากเราได้ตั้งใจปฏิบัติให้มากกว่านี้ให้ชำนาญช่ำชองกว่านี้ประโยชน์จากการปฏิบัติอันเป็นผลที่เราต้องการก็ย่อมจะมีมากกว่านี้มั่นคงกว่านี้อยู่กับเราได้นานกว่านี้สมาธิจิตถ้าปรากฏขึ้นในจิตใจของเราได้นานเท่าไหร่ผลคือความสุขก็จะอยู่ได้นานเท่านั้นถ้าเราสามารถรักษาสมาธิของเราตลอดไปความสุขก็มีอยู่ในตัวของเราตลอดไปจิตที่ไม่เป็นสมาธิที่ทำลายสมาธิมีอะไรบ้างเราก็ควรศึกษาให้ทราบสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สมาธิของเราขาดจากจิตไม่ปรากฏขึ้นในจิตอันนี้เราก็ต้องทราบว่ามีอะไรบ้างอารมณ์ส่วนที่ขัดขวางที่ให้บังเกิดขึ้นมาก็คือความเผลอเป็นตัวการที่สำคัญทำลายสติส่วนสติก็เป็นเครื่องทำลายความเผลอสมานกับความมืดก็คือทำลายความสว่างความสว่างเกิดขึ้นทำลายความมืดเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการเห็นรูปเห็นสิ่งของต่างๆทำการงานต่างๆแล้วสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสว่างเราก็ควรจะมีสิ่งนั้นขึ้นมาเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วเราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งใดที่จะมาทำให้ความสว่างให้ดับไปและให้หมดไปเราก็ต้องหาเครื่องป้องกันเช่นว่าลมพัดทำให้ไฟดับ
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาทำให้ไฟมันช็อตขึ้นมันทำให้ดับให้ขาดขึ้นเราก็ต้องป้องกันสิ่งเหล่านั้นชั้นใดก็ดีการปฏิบัติสมาธิก็ต้องอาศัยปัญญาสอดส่องปกป้องรักษาจิตที่เคยเป็นสมาธิและเคยได้รับความสงบมาบ้างแล้วเพื่อต้องการให้สมาธิอยู่กับจิตของเราเสมอไปหรือเป็นครั้งเป็นคราวแต่ให้มีจำนวนมากที่สุดจนสามารถที่จะทำได้เพราะสมาธินั้นเป็นธรรมที่มีคุณทำให้เราทั้งหลายได้สัมผัสกับธรรมอันเป็นไปในทางสงบให้เกิดความสุขทำให้จิตใจของเรามั่นคงตั้งมั่นในกุศลธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้มีบริขารของสมาธิคือสติก็เป็นบริขารของสมาธิขาดไม่ได้ความรู้ตัวก็เป็นบริขารของสมาธิทำอันใดอันหนึ่งเป็นจุดรวมที่ให้เราระลึกและเรารู้ตัวเป็นนิมิตเครื่องหมายให้กำหนดอยู่ในอันเดียวกันกับจิตเพราะจิตเป็นนามธรรมถ้าไม่มีสิ่งใดมารักษาไว้แล้วไม่ทราบว่ามันคิดเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องตามไม่ทันอย่าว่าแต่อันอื่นเหมือนกับแสงสว่างของไฟถ้าเราไม่มีสิ่งใดเป็นที่อยู่ของไฟแล้วถึงมีอยู่ก็มันไม่ปรากฏในที่เราต้องการไม่ทราบไปที่ไหนถึงแม้ว่าไฟเขาปล่อยมาก็ตามถ้าเราไม่มีที่อยู่ของไฟแล้วไฟก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ใช้แต่เราว่าไฟไม่มีก็ไม่ได้ฉันใดว่าจิตไม่มีก็ไม่ได้แต่ก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏกับขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอารมณ์ทางใดทางหนึ่งเรียกว่าธรรมบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นก่อนเป็นเครื่องหมายให้อยู่เป็นจุดรวมเป็นเอกคตารมณ์ให้มีอารมณ์อันเดียวที่เราเคยจะนึกโดยเฉพาะยังไงง่ายก็คือพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งของเราระลึกพุทโธพุทโธอยู่ที่เรารู้เราระลึกอยู่นั่นเป็นองค์พุทโธแท้ส่วนธรรมโมนั้นเป็นอารมณ์ที่เราสันดับรู้ที่เรากำหนดไว้นั่นเป็นส่วนของธรรมโมที่เราระลึกพุทโธพุทโธคำบริกรรมนั่นเองอันความเพียรก็เป็นธรรมสติก็เป็นธรรมความระลึกก็เป็นธรรมสิ่งที่เรากำหนดไว้ในส่วนไหนก็เป็นธรรมเพราะเป็นสภาพเป็นอารมณ์ของจิตที่ทำให้จิตของเรารวมอยู่อันเดียวกันเป็นอันหนึ่งได้ส่วนระลึกไปด้วยดีรักษาการระลึกไปด้วยดีสติก็ระลึกความรู้ก็มีหน้าที่รู้จิตก็มีหน้าที่รับรู้ทุกส่วนดำเนินไปด้วยดีสังโฆก็อยู่ตรงนั้นคือปฏิบัติดีนั่นเองแม้มีอุปสรรคมาขัดขวางเป็นต้นว่าจิตยังไม่สงบก็ดีมีรู้สึกไม่สบายส่วนร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเราก็ผ่านไป
ป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราไม่เสียสละในส่วนนี้ไปกังวลในเรื่องเล็กๆน้อยๆจิตก็ไม่เข้าสู่ความละเอียดไม่สงบไม่เข้าถึงสมาธิเราประจัดสินใจเราไม่สนใจเมื่อจิตสงบแล้วอันนั้นก็หายไปเองมันดับไปเองเพราะความสงบนี่เป็นความดับทุกข์ทุกข์ดับเมื่อเวลาจิตของเราสงบเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาจิตของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งรวมอยู่ที่จิตนั่นแหละจิตนั่นมีธรรมชาติเป็นธาตุรู้ถึงแม้ว่ามันจะสงบมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งคือจิตก็ยอมรู้ตัวเพราะความรู้มันอยู่ที่จิตจึงได้นามว่าพุทโธคือความรู้จิตสงบก็จะรู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องสงสัยจิตไม่สงบเราก็รู้เมื่อจิตไม่สงบเราก็ไม่ต้องไปหาความสงบที่อื่นมันอยู่ที่ความไม่สงบนั่นแหละแต่เราก็เพียรพยายามระลึกทำอารมณ์ให้เป็นอันเดียวเรื่อยไปถ้าความเพียรของเราดีสติของเราดีความรู้ตัวของเราอยู่เฉพาะหน้าดีจิตไม่ได้ระลึกไปอดีตอนาคตต่างๆรู้เฉพาะปัจจุบันอยู่ในที่นั่นเรียกว่าจิตรวมคือจิตไม่ไปที่อื่นถ้าเราทำอย่างนี้ติดต่อเนื่องกันชั่วระยะหนึ่งอันความเผลอไม่มีหมดกำลังหาโอกาสที่จะเข้ามาแทรกให้จิตของเราเผลอไปให้อารมณ์อันอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้มันก็ขาดไปเมื่อขาดไปแล้วจิตรำคาญจิตฟุ้งซ่านที่จะก่อกวนให้เกิดทุกข์ไม่มีดับไปความสุขความวิเวกเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่อธิบายถ้ามันขาดไปแล้วมันเป็นไปแล้วเป็นอัตโนมัติเราเห็นรู้ได้โดยตนเองถึงไม่พูดไม่อธิบายในเรื่องผลก็ได้แต่เพียงอธิบายเรื่องเหตุคือการดำเนินให้มันถูกต้องส่วนผลจะเป็นการตอบจากความที่เราปฏิบัติถูกต้องนั่นเองให้ปรากฏขึ้นมาเราไม่ต้องไปแต่งอะไรขึ้นมาทางนั้นเป็นธรรมชาติที่ให้ผลมาเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เมื่อรักษารากรักษาต้นให้ดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดอกก็ดีใบก็ดีผลก็ดีรสชาติของผลไม้แต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นเราไม่ต้องแต่งไม่ต้องเป็นห่วงมันปรากฏขึ้นมาเพราะเป็นผลจากเหตุการปฏิบัติสมาธิก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะรู้จักสวรรค์ไหมหนอรู้จักนรกไหมหนอรู้จักนิพพานมรรคผลไหมหนอจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นนี่ไม่ต้องคิดไปล่วงหน้าเพราะสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสันทิฏฐิโกเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วไปเห็นด้วยตนเองพระจิตนั้นเป็นผู้เห็นผู้ก็ต้องรู้จะเป็นผู้รู้อยู่แล้วเมื่อมันถึงแล้วต้องรู้ต้องเห็นชักตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเล่นรู้จักรถอย่างนั้นแหละแล้วไม่ต้องบอกเห็นน้ำนี่รสอย่างไรพอเราดื่มลงไปแล้วมันรู้เอง
แต่อธิบายเท่าไหร่มันก็ไม่แจ้งหรอกถ้าน้ำอยู่แห่งหนึ่งเล่นอยู่แห่งหนึ่งพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้หรอกหรือถ้าเราเอาน้ำเรานั้นใส่ดินลงไปสัมผัสลงไปจะพูดหรือไม่พูดต้องทราบนั่นนี่เป็นความจริงส่วนธรรมารมณ์กับจิตเป็นคู่กันเหมือนกับรสกับลิ้นอย่างนั้นแหละส่วนทุกข์เกิดขึ้นมันก็ต้องรู้จิตเป็นผู้รู้ทุกข์ดับไปจิตนี่แหละต้องรู้ความสุขเกิดขึ้นจิตก็ต้องรู้ปัญญาเกิดขึ้นในความเมื่อจิตเหล่านั้นดับไปแล้วความรู้เห็นต่างๆซึ่งเราไม่เคยรู้เห็นมาก่อนก็ย่อมปรากฏความแสงสว่างก็ดีความสุขก็ดีจิตที่มีกำลังสามารถที่เรียกว่าญาณรู้ต่างๆย่อมปรากฏขึ้นในจิตโดยอัตโนมัติพระผู้เจริญสมาธิเมื่อจิตถึงขั้นปัญญาแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมันแสดงมันตอบมันเนี่ยเรารู้เราเห็นจะหยิบยกอะไรขึ้นมามันก็เข้าใจไปหมดเหมือนกันเรียนมาแล้วไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติแท้จริงเราทั้งหลายบารมีธรรมที่ใครกระทำมาแล้วแต่อดีตเราคงได้ทำมาแล้วจิตใจจึงน้อมเชื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติได้สั่งสมมาแล้วไม่ใช่เรามาถึงเพิ่งมาทำวันนี้ถึงจะเราไม่รู้ก็ตามเพราะศรัทธานิสัยอุปนิสัยอันนี้มีอยู่เราพอได้ยินได้เห็นเข้ามาปฏิบัติเข้ามาประพฤติแล้วก็จิตใจของเราอ่อนน้อมเข้ามาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยการเสียสละทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสงสัยว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นไม่มีใครรู้ก่อนปฏิบัติพระสงฆ์สาวกทั้งกัลยาณปุถุชนทั้งพระอริยบุคคลท่านก็มาจากความไม่รู้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อยังไม่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติศึกษาไปแล้วค่อยรู้ค่อยฉลาดค่อยตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามไม่ว่าใครๆเมื่อมีจิตใจแล้วก็ต้องมีธรรมเรียกธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จมาจากใจเพราะฉะนั้นเรารักษาใจของเรานี่แหละรักษาดวงอันนี้ให้มันดีถ้าดวงนี้ดีแล้วไม่ต้องไปหาดวงที่ไหนมันมีใครมาทำลายดวงนี้ได้นอกจากเราทำลายเองนอกจากกิเลสปรุงขึ้นในตัวของเราเองเหมือนกับเหล็กมันมีสิ่งอื่นจะเนี่ยนอกจากสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละกับเหล็กให้หมดเนื้อเหล็กไปเลือดเนื้อเหล็กหมดไปเพราะอำนาจแห่งสนิมที่เกิดขึ้นในชั้นใดใจของเรานี่ก็ไม่มีสิ่งอื่นสนิมของใจคือกิเลสมีความละโมบโลภคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นหัวใจของกิเลสอย่างสำคัญเป็นหัวหน้าของกิเลสนอกนั้นเป็นบริวารอย่างละเอียดไปตามระดับเราทั้งหลายพยายามรู้เท่าสิ่งเหล่านั้นอย่าหลบอำนาจให้แสดงออกมาก่อกวนจิตใจของเราให้มัวหมองไม่ให้บริสุทธิ์และรักษาความสงบตั้งใจปฏิบัติกำหนดไปให้จิตรวมลงทำความพุทโธพุทโธก็เป็นเครื่องเตือนรู้ให้เรารู้เราเพียงแต่ความรู้เคยทดลองแต่ปฏิบัติใหม่ๆ
เราไม่บริกรรมสาแต่ความรู้ลองดูครับลมหายใจก็กำหนดเพียงแต่รู้ลมหายใจเท่านั้นไม่ว่าพุทธไม่ว่าโทละเพียงแต่รู้สร้างความรู้ว่าจะไม่ให้เผลอเพ่งเฉพาะความรู้ตัวนี่นะทำไปพยายามทำไปพอมันจิตมันไม่เผลอมันอยู่ตัวได้แล้วมันตั้งตัวได้แล้วเหมือนแต่มีแต่กลางวันแม้แต่เรานอนไปแล้วเหมือนก็ไม่ได้นอนแต่ก็ไม่อ่อนเพลียเหมือนกับเราหลับเหมือนก็ไม่ได้นอนเพราะมันรู้ตัวมันรู้ติดต่อเนื่องการเดินอยู่นั่งอยู่เวลามันจะหายจริงๆคือเราพูดคุยกันพอเราเริ่มพูดคำสองคำค่อยคลายหายจากความรู้ตัวจึงมาได้ความว่าที่ท่านให้อยู่สงบอยู่องค์เดียวเพราะอันนี้เองเพราะพูดเราไปเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนจากฐานของมันเคลื่อนจากฐานของมันไปคิดไปพูดเลยมันค่อยคลายไปตั้งแต่เรายังไม่พูดตั้งแต่กลางคืนจนไปบิณฑบาตเราก็ไม่พูดกับใครจนกลับมาฉันแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดแต่เราก็เพียงรู้อยู่ตอนลงมาล่างบาตรเรามาพูดกันอะไรมาจิตมันเคลื่อนคลายไปความรู้ธรรมติดต่อเนื่องกันแล้วมันก็เป็นทำให้เรารู้อยู่มีผลที่ให้เกิดความเบาความสบายเหมือนกันจิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นความรู้นี่แหละเรียกว่าตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อมันแสงสว่างมีแล้วตาของเราดีมันก็ต้องเห็นทุกอย่างจิตเมื่อความรู้มันไม่เผลอไม่หลงแล้วมันก็รู้ความจริงที่มีอยู่อะไรเกิดขึ้นในจิตเราก็รู้เราก็ได้ชมหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในที่นั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามตัวเผลอเป็นตัวอย่างสำคัญตัวความรู้ที่เรียกว่าพุทโธเนี่ยสำคัญมากเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐจริงๆขอให้เราทั้งหลายทำอย่างไรเราจึงจะไม่เผลอจึงได้รู้ต่อเนื่องกันไปคือรู้ตัวโดยเขตจำกัดคือรู้ใจของเราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ตั้งใจกำหนดรู้ต่อเนื่องกันอย่าให้เผลอเป็นความดีที่สุดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามกำหนดรักษาไว้ให้ดีจะไม่การอธิบายจะหยุดตีแต่เพียงเท่านี้ก่อน